นายรังสรรค์ศรีวรศาสตร์ปลัดกระทรวงการคลังก็ขานรับนโยบายนายกรัฐมนตรีที่สั่งให้กระทรวงการคลังดูแลการเก็บภาษีซื้อขายสินค้าออนไลน์หรืออีคอมเมิร์ซให้รัดกุมมากขึ้นโดยกระทรวงการคลังจะตั้งหน่วยงานเฉพาะขึ้นมาดูแลมี3กรมภาษีคือสรรพากรสัมปสามิตและศุลกากรทำงานร่วมกันเพื่อตรวจสอบให้การจัดเก็บภาษีประเภทนี้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดไว้ซึ่งเบื้องต้นได้เรียกเจ้าหน้าที่ของกรมศุลกากรเข้ามาหารือแล้วเพราะการสั่งซื้อของออนไลน์จำนวนมากเป็นการซื้อของที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศเป็นการทำธุรกิจเกี่ยวกับการรับซื้อล่วงหน้าจากต่างประเทศหรือพรีออเดอร์หรือรับหิ้วของจากต่างประเทศมาขายผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กเช่น Facebook Line Instagram ซึ่งปัจจุบันมีเป็นจำนวนมากแต่ไม่ได้มีการเสียภาษีให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดไว้จึงต้องการให้กรมศุลกากรเข้าไปตรวจสอบอย่างละเอียดว่ามีการนำสินค้าเข้ามาอย่างไรสำแดงและเสียภาษีถูกต้องหรือไม่เพราะเป็นการนำเข้ามาเพื่อการค้าไม่ได้มาใช้ส่วนตัวสำหรับกรมสัมภากรนะคะแม้จะดำเนินการเรื่องนี้อยู่แล้วแต่ก็ยังไม่ลึกซึ้งพอเพราะที่ผ่านมาเป็นการไปดูร้านค้าที่เปิดขายออนไลน์และเชิญเจ้าของมาพูดคุยให้เสียภาษีให้ถูกต้องเท่านั้นแต่ยังไม่ได้ตรวจสอบการทำธุรกรรมที่แท้จริงว่ามีรายได้ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายเท่าไหร่เสียภาษีครบหรือไม่ซึ่งร้านค้าออนไลน์มีต้นทุนต่ำจึงน่าจะมีกำไรมากเมื่อเทียบกับร้านค้าที่มีหน้าร้านปกติอย่างไรก็ตามนะคะปัจจุบันธุรกิจอีคอมเมิร์ซแบ่งออกเป็น3กลุ่มคือ B2G คือธุรกิจที่ทำกับรัฐบาลคิดเป็น 45% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งระบบอีกระบบคือ B2B นั่นก็คือการซื้อขายระหว่างธุรกิจด้วยกันเอง 30-40% และกลุ่ม B2C คือธุรกิจกับลูกค้าโดยกลุ่มนี้มีสัดส่วน 16% และส่วนใหญ่เป็นรายย่อยที่ไม่ได้เข้ามาในระบบภาษีซึ่งรัฐบาลมีนโยบายที่จะดึงเข้าระบบให้มากขึ้นด้วยค่ะ